สวัสดีจ้าพี่น้องมันน่าจะเฮ็ดต้มจืดลูกเงาะผักร่วมนะคะอันนี้คือวุ้นเส้นหั่นมันเล็กๆนะคะใส่ไก่บดลงไปมันน่าจะใส่เป็นไก่นะคะผู้ใดที่อยากกินเป็นเนื้อหมูใส่เนื้อหมูเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันน่าเป็นเมนูรสอาหารของตัวเองอยู่นะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่รสดีลงไปค่ะตามด้วยสามเกลือสามเกลือก็มีหยังแน่สามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะโขลกรวมกันนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยนิดเดียวพ่อค่ะพร้อมจะมีอยู่ในน้ำซุปอยู่แล้วนะคะความมันคลุกเคล้าไก่กับเส้นให้เข้ากันเวลาเข้าปั่นแล้วมันจะเป็นเหมือนเงาะนะคะเพราะว่าเงาะมันจะมีขนๆเนาะนี่ค่ะใส่สามเกลือลงไปแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเพื่อจะลงไปในน้ำซุปนวดให้เข้ากันเลยนะคะเอาให้เนียนใส่เวลานวดสักนิดนึงค่ะถ้าเขานวดให้มันเข้ากันให้มันเด้งเวลาเขาปั่นลงหม้อมันก็จะงามนะคะแล้วมันก็จะเวลากินมันก็จะเด้งถ้าเขาปั่นถ้าเขานวดบ่เข้ากันเวลาเขาเอาลงในหม้อเวลาต้มออกมาแล้วมันจะเป็นซุ้ยๆมันจะบ่เด้งดึงนะคะมันอยู่ที่เขานวดนั่นนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะเตรียมทำเลยค่ะเราเริ่มจากเกี่ยวกระเทียมก่อนค่ะเพราะว่าเสร็จจะโรยเนี่ยให้ต้มจืดเข้านะคะเกี่ยวกระเทียมให้หอมเกี่ยวไปให้มันเหลืองได้ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยกระเทียมจะได้กรอบวันนี้เฮ็ดกับเขาฟองกันถ้าคนใหญ่กินอาหารเช้าจะมีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กน้ำแน่นะคะโอเคค่ะพอกระเทียมเจียวเหลืองได้ที่เขากระตักออกนะคะเขามากระเทียมเจียวเขาจะตักออกประมาณซ้ำนี้จะโอเคพอเดี๋ยวเขาถึงไปสักพักสีมันจะเข้มขึ้นอีกนะคะเอาไปโรยส่วนน้ำมันเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะใส่ซอสลงได้เลยแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปค่ะใส่สามเกลือลงไปผัดนะคะให้หอมหอมเหลืองจัดนะครับใส่น้ำลงไปไม่ได้อย่าใส่น้ำลงน้ำคลุกลุ่มไปก่อนมันจะได้อร่อยกว่านี้เนาะน้ำลงไปเตรียมพร้อมแล้วที่จะต้มจะได้กระเทียมยังไม่ครบนะคะเรื่องของเรื่องจะได้น้ำซุปที่นัวนัวให้เดือดเลยค่ะใส่น้ำตามปริมาณที่พี่น้องอยากกินนะคะเมื่อเดือดแล้วใส่แครอทลงไปก่อนเพราะแครอทมันจะสุกยากใส่รสดีลงไปเป็นน้ำซุปค่ะใส่ลูกเงาะแล้วนะคะปั่นไปแล้วนะคะลงไปเข้ามาเงาะหน่อยเงาะใหญ่เท่ากับเอาตามขนาดที่เขาต้องการเลยค่ะอ
เรียบร้อยรอให้สุกนะคะแล้วขั้นตอนนี้ก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยโอเคอย่าลืมว่าในกระทะเขามีเกลือแล้วนะคะแล้วก็มีรสดีแล้วถ้าใส่เยอะลงไปมันจะเป็นต้มเค็มในหมูเขาก็มีเคี่ยวหมูนิดนึงแล้วก็รอให้สุกค่อยใส่ผักนะคะจะพอเซลเกลือนะคะซิมค่ะโอเคนะคะรสชาติได้แล้วมันจะใส่บักนัดลงไปน้ำนะคะสับปะรดผักกาดขาวค่ะผักใส่ได้ตามช่องมักเลยนะคะสับปะรดดีแกงจืดกะแสบนะคะผู้ใดผ่านเคยลองเลยค่ะตัดเลี่ยนได้อย่างแน่นอนเลยค่ะแตงกวานะคะผักชีเหลือไว้โรยหน้านิดหน่อยอาหารสำหรับมื้อนี้ก็ไม่น้อยนะคะสำหรับการลดอาหารเนาะบ่กินข้าวค่ะกินแค่นี้ก็หมดมื้อ2ขาดถือว่าใช้ได้แล้วรอให้เดือดแล้วก็ปิดไฟตักใส่ถ้วยแล้วก็ลอกกระเทียมเจียวนะคะสีสันหน้าตาน่ากินป่ะคะพอใช้ได้ไหมสำหรับแกงจืดลูกเงาะเห็นบ่คะสังเกตเบิ่งว่าสิมีขนๆแบบนี้มีหน่อยเอิ้นลูกเงาะเนาะเอาแค่ผักพอสุกนะคะพอหยุดพอแล้วนะคะเดี๋ยวขอตักใส่ถ้วยแป๊บนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับต้มจืดลูกเงาะของเฮาเนาะค่ะสีสันหน้าตาออกมาประมาณนี้นะตาน่ากินบ่คะรับรองว่าแซ่บชั่วบ่มัวนิ่มค่ะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะเห็นบ่ลูกเงาะของเฮามีวุ้นเส้นมันก็จะคล้ายๆลูกเงาะเนาะค่ะแกงจืดผักรวมลูกเงาะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆไปแล้วจ้า